สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตำนั้นในอำเภอรวมถึงในจังหวัดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดจิ๋วในนิวซีแลนด์ครับอยู่กับผมเจ็ดจิ๋วคนบลอแต่ยังกับกลิ่นล้ำวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับกีวีครับผมหลายคนรู้จักแล้วหลายคนอาจจะรู้จักน้อยเดียวแต่วันนี้มีทิศดีๆมาบอกด้วยครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่ก็คือต้นกีวีนะครับเห็นครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นกีวีครับนี่เป็นต้นกีวีโก้นะครับกีวีโก้นี่จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคือกีวีโก้นี่มันจะบ่มีขนที่เปลือกเหมือนกับกีวีกินนะครับกีวีที่ผมเจอในประเทศนี้ก็จะมีอยู่3สายพันธุ์นะครับก็คือกีวีกินกีวีโก้และที่มาใหม่นี่ก็คือเป็นกีวีเลดครับกีวีปลูกได้2แบบนะครับก็คือทำเป็นก้างขึ้นมาที่อีกับเห็นแบบหนึ่งก็คือปล่อยให้มันเป็นพุ่มเหมือนครับต้นแก้วมังกรนะครับแต่ว่าถ้าทำเป็นพุ่มเหมือนแก้วมังกรนี่มันจะเข้าไปเก็บลูกยากมันเหมือนกับที่เราทำเป็นก้างแบบนี้นะครับต้นกีวีนี่มันจะมีเป็นข้อนะครับ1ข้อเท่ากับ1ปีคล้ายๆครับต้นพริกไทยนะครับที่แปลว่าเฮาสามารถที่นับอายุของมันด้วยการนับข้อครับและกีวีนี่เขาจะเก็บกันปีละครั้งนะครับประมาณช่วงเดือนปลายเดือนมีนาจนถึงเดือนเมษาครับที่เห็นมีลูกอยู่นี่เขาจะปล่อยให้มันล่นแล้วก็เป็นปุ๋ยครับส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือเขาเก็บไปแล้วนะครับที่มันยังมีลูกอยู่นี่ก็เพราะว่าเขาจะปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยครับถ้าหลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วเขาจะปล่อยให้ใบมันล่นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการตัดแต่งกิ่งครับให้มันพลุงพลังจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะเข้าไปให้นักกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาบริขออนุญาตเจ้าของสวนเปิ้นมันจะเป็นการเสียมารยาทผมก็เลยถ่ายได้แค่ข้างหน้านี่ครับหน้าทางเข้าสวนเปิ้นครับผมและหลายคนคงเจอปัญหาว่าเวลาซื้อกีวีมาแล้วมันแข็งแล้วก็เปรี้ยวนะครับมันเปรี้ยวมากๆเลยกินไม่ได้ใน EP นี้ครับมีวิธีที่ว่าจะให้กีวีเนี่ยนิ่มและก็หวานโดยที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับถ้าเวลาซื้อกีวีมาเนี่ย
านผู้ชมก็ซื้อแอปเปิลมาตัวนะครับเวลาเฮาบ่มกีวีก็ใจแอปเปิลมาใส่ด้วยกันใส่ในกล่องหรือว่าใส่ในกล่องโฟมอย่างก็ได้นะครับโดยใจกีวีกับแอปเปิลบ่มด้วยกันสัก 3-4 วันเนี่ยครับกีวีมันก็จะนิ่มแล้วก็จะมีรสหวานอร่อยครับผมเคยเอากีวีเนี่ยไปยัดในถังข้าวสารเอาไปบ่มกับผ้ากับไม่ได้ผลครับลองวิธีนี้ดูครับได้ผลแน่นอนครับท่านผู้ชมลองดูนะครับลองทำดูครับและนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับกีวีใน EP นี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP นี้สวัสดีครับ